แม่อะไรกันตรงกันแม่มันคาราไม่นอนเหรอแม่น้องไม่นอนเหรอสมศักดิ์เรดีกว่า
ิ้งปิงปิ้งปิงอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะเฮ้ยทำไมเงียบกันไปหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะพรุ่งนี้จะมากันกี่โมงดีคะพรุ่งนี้นัดนะพรุ่งนี้เรามีนัดนะบอกผู้ปกครองนะวันที่8เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงนะลูกเนาะวันที่8กับวันที่9กันเข้าเลยไมค์ของผู้ใดสะท้อนคุณครูคะค่ะเมื่อไหร่ที่ teacher Patrick จะหายอันนี้คุณครูก็ไม่รู้ค่ะลูกแต่เดี๋ยวเขาจะมีการชดเชยให้เราอยู่นะเพราะว่าเราเสียค่าเรียนโปรแกรมไปแล้วเนาะเอาเป็นเดี๋ยวคุณครูตะกี้ประชาสัมพันธ์อันนี้นิดนึงในวันที่8ที่9เรางดเรียนซูมนะคะลูก2วันนะแล้ววันที่8ที่9เรามีกิจกรรมอะไรวันที่8ที่9นี้แจกเงินอุดหนุนรายหัวให้เรากับเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลจ่ายให้ 2,000 มี2รายการนะเงินอุดหนุนรายหัวให้เราเนี่ยเราจะต้องมีใบสำคัญรับเงินแล้วก็มีใบเสร็จแรกเป็นอุปกรณ์การเรียน195บาทใบเสร็จที่2เป็นเครื่องแบบนักเรียนนะคะคือ360บาทขึ้นไป2ใบเสร็จนี้รวมกันได้555บาทนะคะแล้วก็เอาสำเนาของคนที่ไปรับนะคะใครหลับไปรับสมมติว่าคุณคุตะกี้ไปรับให้ลูกไปรับให้ลูกสาวคุตะกี้ให้ไปรับให้น้องอยู่ป.1คุณคุตะกี้ก็จะเอาสำเนาบัตรประชาชนของคุตะกี้ไปด้วยแล้วก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องไปนะคะคือคนที่ไปรับกับสำเนาบัตรจะต้องเป็นอันเดียวกันนะคะอันเดียวกันส่วนรับเงินเยียวยาเอาแค่สำเนาบัตรประชาชนไปก็พอนะคะใบสำคัญรับเงินถ้าเราไม่สามารถดาวน์โหลดออกมาได้เราก็ไปรับที่นู่นเลยมันจะมีให้เราอยู่แต่ถ้าเราดาวน์โหลดออกมาได้เราเขียนเอกสารไปให้พร้อมเนี่ยมันจะดีมากจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานะคะผู้ปกครองอย่างเช่นน้องใบหมอนยายน้องใบหมอนน้องยายไหมคุณครูตะกี้เปิดทำการตั้งแต่8โมงเลยคุณแม่จะไปก่อนได้ไหมก็คุณครูตะกี้พรุ่งนี้ไปทำงาน1โมงเช้าจนถึง16นาฬิกาจะเข้าไปทานที่นั่นแหละ1โมงเช้า1โมงเช้าครูจะอยู่ที่โรงเรียนแล้วแต่ว่าจะเปิด8โมงถ้าคุณแม่ไม่สะดวกไปหม่อนยายไหมแหละนะคุณแม่ไปทำงานมาแต่เช้าก็ได้นะตอนเช้าอ่ะนะลูกนะถ้าคุณแม่ไปรับให้อ่ะ2วันนะคะโอเคส่วนที่ว่าเงินช่วยเหลือจากทางโรงเรียนอย่างเราถ้าเป็นโปรแกรม ICEP จะได้รับเงินกลับคืน 3,700 อันนั้นอย่างเช่นคนที่เสียค่าเทอมไปแล้ว อย่างวันนั้นปานิสราก็ไปเสียค่าเทอมแล้วรวินิพาอย่างเงี้ยที่เขาไปเสียค่าเทอมหมดแล้วเนี่ยเอาใบเสร็จนะคะสามารถเอาใบเสร็จไปยื่นเรื่องได้เลยหรือว่าถ้ามีใบเสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตรวจสอบดูที่ห้องครัวการการเงินตัวนี้เอาไว้ทีหลังก็ได้หรือถ้าสะดวกจ่ายก็ไปจ่ายเลยนะคะแล้วคือต้องจ่ายเงินก้อนค่าเทอมเราไปแล้วเราถึงจะได้ส่วนลดกลับมาอันนี้นะคะแต่ถ้าตัวนี้หมดเขต8ตุลาแต่ในวันพรุ่งนี้2วันที่8ที่9เนี่ยไปรับเงินอุดหนุนก่อน 2,555 บาทเนาะ2อย่างได้มา 2,555 บาทและสิ่งที่ต้องเอาไปคืออะไรอันนี้ต้องเอาไปทุกคนเลยหนังสือกับสมุดหนังสือคือหนังสือแบบฝึกหัดที่ใช้เรียนที่ได้ทำนะคะในรายในทุกรายวิชาเลยแบบฝึกหัดหนังสือแบบฝึกหัดนะลูกหนังสืออ่านไม่ต้องเอานะอย่างเช่นถ้าภาษาไทยก็จะเป็นหนังสือเล่มสีม่วงใช่ไหมถ้าภาษาไทยลูกก็จะเอาหนังสือเล่มสีม่วงนี้มากับสมุดภาษาไทยในวันพรุ่งนี้ถ้าวิชาคณิตมีทำในสมุดก็เอาสมุดมาด้วยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอามาเข้าใจไหมคะเด็กๆเอามาทุกรายวิชาแล้วทำยังไงมาใส่ถุงนะคะลูกใส่ถุงที่มีคุณภาพหน่อยนะอย่าใส่ถุงที่แบบมันขาดง่ายนะใส่ถุงที่มันมีคุณภาพนิดนึงเพราะคุณครูประจำชั้นเนี่ยจะได้รับมาเสร็จจะต้องมาแยกเป็นรายวิชาเอาให้ครูประจำวิชาตรวจนะคะอย่างคุณตะกี้ก็จะเอาภาษาไทยของ4ห้องทั้งหมดเลยมาตรวจนะคะทั้ง4ห้องเลยนะเพราะฉะนั้นของพวกเราก็นำถุงที่มันแข็งแรงหน่อยแล้วกันเนาะใส่มาพอตรวจเสร็จ
เดี๋ยวคุณครูจะนัดหมายผู้ปกครองอีกครั้งนึงว่าจะให้มาเอาวันไหนนะคะจะให้มาเอาวันไหนหนังสือนี้พ่นยายังอย่าไปพ่นแอลกอฮอล์ใส่ไปมากนะพ่นแอลกอฮอล์ใส่ไปเดี๋ยวหนังสือเดี๋ยวตัวหนังสือมันอะไรอ่ะมันจะเปื่อยสมุดหนังสือจะขาดนะลูกนะไม่ต้องไปพ่นใส่ก็ได้นะแต่รักษาความสะอาดเอาแล้วกันเนาะพรุ่งนี้8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะสามารถมารับเงินอุดหนุนรายหัวแล้วก็เงินที่รัฐบาลช่วยเยียวยาเรา 2,000 นะคะแจ้งผู้ปกครองด้วยนะสองอย่างอะไรลูก8โมงพรุ่งนี้เด็กเหรอไม่เด็กๆไม่ต้องมาก็ได้ค่ะไม่ต้องมาหรอกลูกให้แต่ผู้ปกครองมาก็พอเด็กๆอยู่บ้านได้เลย2วันไม่ได้เรียนใช่ค่ะ2วันไม่ได้เรียนค่ะวันที่8กับ9ค่ะทั้ง2วันเพราะว่าคุณครูประจำชั้นทุกคนแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยก็จะไปปฏิบัติหน้าที่นะคะไปปฏิบัติหน้าที่ไปประจำจุดของตัวเองอ่ะที่จะต้องมานั่งนี่แหละมาคอยรับเอกสารกับผู้ปกครองแล้วก็แจกเงินแล้วก็รับสมุดหนังสือนะคะโอเคนะประมาณนี้นะคะประชาสัมพันธ์แล้วนะฝากไปแจ้งผู้ปกครองด้วยนะเด็กเดี๋ยวเรามาเข้าบทเรียนเราดีกว่าวันนี้ไปหยิบหนังสือเล่มนี้มานะคะไปหยิบหนังสือแบบฝึกหัดมาบางคนหยิบมาแล้วบางคนยังไม่หยิบนะชึบวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการพูดสื่อสารนะคะการพูดสื่อสารนี้อยู่หน้าอะไรการพูดสื่อสารอยู่หน้า54ค่ะลูกค่ะหน้า54นะลูกหน้า54นะคะเปิดแล้วใช่ไหมโอเคหน้าจอนี้ครูตาลายมากเลยมีภาษาขึ้นมาเพิ่มการพูดสื่อสารนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการพูดสื่อสารการพูดสื่อสารคืออะไรถ้าจริงๆแล้วการพูดสื่อสารคุณครูลืมแจ้งเราไปว่าการพูดสื่อสารนี้มันก็จะเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับตัวชีวิตที่เกี่ยวด้วยก็คือเรื่องของการพูดนะคะขออนุญาตสักครู่นะคะชื่อขออนุญาตจ้ะเมื่อกี้มีขัดนิดนึงการพูดเป็นอย่างไรคุณครูแอบเห็นคุณครูแอบเห็นมีคุณยายป้อนข้าวให้ด้วย ไอ้กิ้ว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 แซวแซวแซวสาธุการพูดนะคะเป็นทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะจริงไหมคะเราพูดใช่ไหมเราถึงสื่อสารกันได้เนาะนอกจากการเมื่อวานนี้เรียนเรื่องการอ่านวันนี้การพูดนะสื่อสารกันในชีวิตประจำวันของคนเราซึ่งการพูดที่ดีจะทำให้เราสื่อสารเข้าใจง่ายนะคะและทำให้เกิดไมตรีระหว่างกันนะดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้หลักการพูดในโอกาสต่างๆเพื่อให้พูดได้อย่างเหมาะสมนะคะเราจะพูดอย่างเราพูดอย่างเงี้ยก็เรียกว่าพูดสื่อสารเหมือนกันแต่ทีเนี้ยทำไมต้องมาเรียนเรื่องการพูดด้วยในเมื่อเราก็พูดเป็นก็ต้องเรียนนะเพราะว่าเราจะต้องนำหลักของการพูดเนี่ยไปใช้ในการพูดตามโอกาสต่างๆนะคะเราจะได้พูดได้อย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมนะมีอะไรบ้างโอกาสในการพูดที่ว่านั้นการพูดในโอกาสต่างๆได้แก่พูดแนะนำตนเองนะคะการพูดแนะนำตนเองจะพูดเมื่อเราต้องเข้ากลุ่มใหม่นะคะ
โดยเริ่มต้นพูดกล่าวคำทักทายด้วยภาษาที่สุภาพแล้วจึงกล่าวแนะนำตัวนะคะจะเริ่มพูดเราต้องพูดด้วยภาษาที่สุภาพอยู่แล้วแหละนะคะพูดเวลาเราพูดแล้วเราก็แนะนำตัวเราเช่นสวัสดีค่ะฉันชื่อวิสานามสกุลรุ่งเรืองชื่อเล่นสาค่ะฉันอายุ9ปีค่ะเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างการพูดนะคะจริงๆเราอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็ได้ถ้าเกิดว่าบางทีเด็กๆคะเปิดหนังสือที่514นะคะหน้า514ถ้าไม่เปิดหนังสือเราดูจากสไลด์คุณครูก็ได้นะคะบางครั้งเราไม่แนะนำแค่ชื่อกับนามสกุลกับอายุเราเราอาจจะแนะนำด้วยก็ได้ว่ามาจากที่ไหนนะคะบางคนมาจากโรงเรียนอย่างเงี้ยสมมติว่าเราย้ายมาโรงเรียนนะคะเราย้ายมาโรงเรียนมารีพิทักษ์จากโรงเรียนเก่าย้ายมามารีพิทักษ์เราแนะนำชื่อนามสกุลชื่อเล่นอายุเสร็จเราอาจจะบอกก็ได้ว่าเรามาจากโรงเรียนอะไรนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ภาษาสุภาพนะไม่ใช่พูดคำไม่สุภาพเข้ามานะต่อมาการพูดในโอกาสที่2คือการพูดทักทายนะคะใช้พูดเมื่อพบเจอกันเพื่อไตร่ถามทุกสุขนะคะการพูดทักทายก็ต้องใช้ภาษาสุภาพเช่นกันนะคะทุกอย่างเลยใช้ภาษาสุภาพนะคะเช่นอะไรสวัสดีครับเช้านี้อากาศดีนะครับนี่เห็นไหมสวัสดีค่ะทานอาหารเช้ากันหรือยังคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดทักทายได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีจริงๆเขาสวัสดีเราก็สวัสดีตอบกลับใช่ไหมคะตามตัวอย่างในตัวอย่างเนี้ยเพื่อนครูให้มาสวัสดีครับเช้านี้อากาศดีนะครับนี่น้องผู้หญิงก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีจริงๆนะคะเหมือนที่บางครั้งเราเจอกันเราอาจจะบอกว่าสวัสดีจ้าทานอาหารรับประทานอาหารเช้าหรือยังครับไปหรือยังคะอย่างนี้ก็ได้คนถัดไปสวัสดีครับรับประทานเรียบร้อยแล้วครับเราอาจจะถามต่อกับคืนมาก็ได้แล้วคุณรับประทานหรือยังคะอะไรอย่างนี้นะคะเด็กๆอาจจะมีการโต้ตอบกับคืนได้แต่ว่าเวลาพูดทุกครั้งเขาก็เน้นย้ำว่าเราต้องใช้ภาษาที่สุภาพนะคะทีนี้ข้อที่3การพูดสนทนาโต้ตอบนะคะมี3ข้อแล้วอันแรกพูดแนะนำตัวเองอันที่2พูดทักทายอันที่3พูดสนทนาโต้ตอบพูดสนทนาโต้ตอบเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะเป็นการพูดเพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลนะคะตั้งแต่2คนขึ้นไปสารการระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะ2คนขึ้นไปทีนี้การพูดสนทนาเนี่ยมีข้อที่จะต้องปฏิบัติดังนี้นะคะมันจะแตกต่างจากตัวอื่นการพูดแนะนำตัวกับพูดทักทายก็คือใช้ภาษาที่สุภาพนะคะถ้าพูดแนะนำตัวเนี้ยเราจะใช้ในเมื่อเวลาเราเข้ากลุ่มใหม่ใช่ไหมคะและเวลาเริ่มต้นพูดเราใช้ภาษาที่สุภาพนะคะกล่าวแนะนำตัวเองการพูดทักทายก็เหมือนกันเป็นการพูดเมื่อเราพบเจออาจจะคนรู้จักนะคะหรือส่วนใหญ่ก็เป็นคนรู้จักกันแหละนะคะแล้วก็ไต่ถามทุกสุขกันนะคะแล้วเราใช้ภาษาสุภาพแต่ว่าการพูดโต้ตอบสนทนาเนี่ยมันจะมีข้อปฏิบัติเพิ่มมา3ข้อนะคะคืออะไรบ้างไม่ควรพูดเพียงฝ่ายเดียวไม่งั้นจะเรียกว่าโต้ตอบได้ไหมถ้าเราพูดอยู่คนเดียวก็จะไม่โต้ตอบใช่ไหมคะไม่ได้ก็ไม่ควรพูดเพียงฝ่ายเดียวแต่ควรเปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้พูดบ้างและหลีกเลี่ยงโดยพูดแต่เรื่องของตนเองแต่ฝ่ายเดียวอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงการพูดสนทนาโดยพูดแต่เรื่องของตนเองเพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าเราถ้าเราพูดสนทนาเราก็ต้องซักถามโต้ตอบกันถามเธอถามฉันถามคุณนะคะข้อที่2ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับสถานการณ์
ทุกครั้งเลยการพูดไม่ว่าจะเป็นแนะนำตัวหรือพูดทักทายจะต้องใช้ภาษาสุภาพทุกครั้งเลยนะคะไม่พูดโอ้อวดหรือพูดทับถมอีกฝ่ายหนึ่งนี่เป็นหลักของการพูดสนทนากันนะไม่พูดโอ้อวดหรือพูดทับถมอีกฝ่ายหนึ่งนี่การพูดสนทนาจะมี3ประเด็นขึ้นมาคือไม่พูดอยู่ฝ่ายเดียวควรเปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้พูดบ้างแล้วก็หลีกเลี่ยงการพูดแต่เรื่องของตนเองเพียงฝ่ายเดียวนะคะพูดด้วยกันก็คุยเรื่องของเธอของฉันของคุณของท่านนะคะใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ในเรื่องที่กำลังพูดอยู่นะคะข้อที่3ก็คือไม่พูดโอ้อวดนะคะหรือไม่พูดทับถมอีกฝ่ายหนึ่งนี่เป็นการสนทนามีข้อปฏิบัติ3อย่างนะคะทีนี้ในการพูดโต้ตอบเนี่ยนะคะการพูดสนทนาโต้ตอบเนี่ยอาจมีทั้งการพูดตอบรับหรือการพูดปฏิเสธนะคะซึ่งเราควรพูดโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่ห้วนห้วนนะคะก็สุภาพก็อย่างเช่นมีครับมีค่ะหางเสียงนั่นแหละนะคะหรือไม่เป็นคำหยาบคายไม่เป็นคำหยาบคายคำหยาบคายทั่วไปก็เราก็น่าจะรู้เนาะคำหยาบคายก็งดห้ามไม่ใช้นะคะและเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับบุคคลด้วยนะคะเช่นถ้าเราไปพูดกับผู้ที่อายุมากกว่าเราอย่างเงี้ยเราจะไปบอกว่าเธอถามว่าคำว่าเธอก็ไม่คำหยาบนะแต่มันอาจจะดูไม่สุภาพนะคะอาจจะไม่เหมาะสมถ้าเราไปพูดกับพระอ่ะพูดกับพระเนี่ยเวลาพระเรียกเราก็จะเรียกว่าโยมใช่ไหมคะแล้วพระก็จะใช้แทนตัวพระว่าอาตมาถ้าเราหรือเราอาจจะใช้เรียกเราอาจจะแทนพระว่าท่านเงี้ยก็ได้แต่เราจะไปเรียกว่าเธอฉันว่าแบบนี้นะเธอว่าแบบฉันไหมแบบนี้ก็ไม่สุภาพมันไม่เหมาะสมไม่ใช่ไม่สุภาพไม่เหมาะสมนะคะตัวอย่างนะตัวอย่างตรงนี้มีกลุ่มอยู่เขากำลังพูดกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างเขาถามว่าฉันว่ากลุ่มเรามาเลือกหัวข้อรายงานกันดีไหมคะคนนี้พูดคนก็บอกว่าผมว่ากลุ่มเราทำรายงานเรื่องป่าไม้กันดีไหมครับนี่เขาออกความคิดเห็นแล้วเราจะทำรายงานเรื่องอะไรกันดีครับนะเป็นคนนี้ถามคนนี้บอกคนหัวสีแดงคนหัวสีแดงบอกว่าฉันว่ากลุ่มเรามาเลือกหัวข้อรายงานกันดีไหมคะเนี่ยคนผมน้ำตาลเลยบอกว่าแล้วเราจะทำรายงานเรื่องอะไรกันดีครับเนี่ยคนผมเหลืองเลยบอกว่าผมว่ากลุ่มเราทำรายงานเรื่องป่าไม้กันดีไหมครับเนี่ยนะคะแต่ละคนพูดโต้ตอบสนทนาโต้ตอบกันแบบสุภาพนะคะไม่พูดหยาบคายแล้วก็ไม่แย่งกันพูดด้วยนะคะพูดในสถานการณ์อย่างเงี้ยเขากำลังหาหัวข้อใช่ไหมคะหาหัวข้อที่จะทำรายงานอยู่หัวข้อหนึ่งนี่เขาก็ค่อยๆถามกันขึ้นมาว่าจะทำหัวข้ออะไรก็มีคนเสนอว่าเรื่องป่าไม้ดีไหมอย่างงี้นะคะนี่เป็นหลักการพูดนะคะนี่เป็นการพูดในโอกาสต่างๆสรุปการพูดในโอกาสต่างๆเนี่ยแบ่งเป็น3นะคือพูดแนะนำตัวเองพูดทักทายพูดโต้ตอบพูดสนทนาโต้ตอบ3อย่างนะคะ3อย่างนี้ต้องพูดด้วยคำสุภาพเสมอนะคะพูดคำสุภาพเสมอไม่หยาบคายนะคะต่อมาชื่อแบบที่4เอ้ยไปละจริงๆมันมีแบบที่4แบบที่4เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นนี้เป็นการพูดเพื่อชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความคิดที่มีต่อเรื่องที่ได้ฟังนะคะได้ฟังได้อ่านหรือดูมา
เขาเรียกว่าการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นการพูดเพื่อชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ได้ฟังได้อ่านหรือดูมานะคะการพูดแสดงความคิดเห็นนี้มีข้อปฏิบัติยังไงบ้างลดเสียงลงหน่อยมีข้อปฏิบัติคือ 1. พูดแสดงความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อสิ่งที่ฟังที่อ่านที่ดูตามความเป็นจริงนะคะคือเราต้องพูดตามความเป็นจริงนะคะ 2. พูดแสดงความคิดเห็นโดยไม่ลำเอียงเข้าข้างผู้ใดนะคะ 3. พูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพและมีมารยาทในการพูดอันนี้เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าใครนะเปิดเสียงอะไรอยู่เอ่ยสรุปแล้วเรื่องของการพูดมีทั้งหมดกี่แบบคะลูกก่อนอื่นก่อนดีกว่าอ้าวคุณครูถามใครดีนะการพูดสื่อสารเป็นแบบไหนคะคุณครูคะสาธุขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยค่ะโอเคค่ะได้ค่ะการพูดสื่อสารใครจะตอบคุณครูว่าการพูดเป็นยังไงคะการพูดใช้ในการติดต่อค่ะการพูดเป็นการที่ใช้ในการติดต่อใช่ไหมคะนี่น้องแพนตอบมาแบบที่น้องแพนเข้าใจละเห็นไหมแบบวันนี้อะไรนะลูกนี้มีงานไหมคะมีค่ะนี่นี่เป็นการพูดที่นอกเรื่องเรานะเมื่อกี้เพราะว่าเรากำลังพูดสถานการณ์เมื่อกี้เรากำลังคุณครูกำลังถามเราว่าการพูดให้เราสรุปให้คุณครูฟังว่าการพูดคืออะไรใช่ไหมมีเพื่อนตอบมา1แล้วมีคนถามเข้ามาเป็นการพูดนะคะเป็นทักษะการสื่อสารที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราจริงๆเราก็พูดอยู่ทุกครั้งนั่นแหละพูดตลอดการพูดของเราเนี่ยแต่ว่าการพูดจะทำให้การสื่อสารเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นเราจะต้องหรือทำให้มันมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะคะเขาก็เลยให้มีหลักในการพูดนะคะหลักในการพูดแล้วทีนี้คุณครูถามต่อนะการพูดเนี่ยมันก็จะมีหลักในการพูดที่เราจะต้องใช้ในโอกาสต่างๆวันนี้คุณครูเรียนเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆไปกี่โอกาสไปกี่เรื่องมีคนตอบ4เรื่องถูกต้อง4เรื่องนะคะอันแรกเป็นการพูดแนะนำตนเองใครดีนะไข่มุกอยู่ไหนเนี่ยไข่มุกเล็กถามใครดีนะกัญญาพัฒน์ลูกกัญญาพัฒน์มาแต่เช้าเลยกัญญาพัฒน์สิงห์ทองประสาน1การพูดแนะนำตนเองเราจะต้องพูดแบบไหนคะลูกเอาอย่างนี้ดีกว่าการพูดแนะนำตนเองเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะเอาตามความเข้าใจของลูกพูดด้วยคำสุภาพค่ะพูดด้วยคำสุภาพใช่ไหมคะสอนพูดด้วยคำสุภาพโอเคสอนนะการพูดแนะนำตนเองนะคะขอบคุณมากนะลูกจะเป็นจะพูดเมื่อเราต้องการเข้ากลุ่มใหม่ใช่ไหมคะจะพูดเมื่อเราต้องการเข้ากลุ่มใหม่หรือนะคะหรือเราที่ไปเริ่มกลุ่มใหม่โดยเริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนแต่การพูดจะต้องพูดด้วยคำที่สุภาพนะคะด้วยคำที่สุภาพใครจะแนะนำดีนะใครอยากแนะนำตนเองโรสลินจ๋าตื่นหรือยังลูกโรสลินมาแนะนำตนเองพูดแนะนำตนเองให้คุณครูฟังหน่อยกล่าวสวัสดีก่อนแล้วก็บอกชื่อนามสกุลบอกชื่อเรียนบอกอายุก็ได้นะคะไหนลองสิคะได้ไหมลองกล่าวสิคะSo, I'm going to go to the next one.
โอเคขอบคุณมากค่ะลูกเพื่อนบอกว่าสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงโรสลินกุยลาพะเราชื่อเล่นชื่อน้องออมสินใครอยากจะบอกอีกสักคนพิญญาพัฒน์ดีกว่าพิญญาพัฒน์ค่ะแบบที่สองคือการพูดในโอกาสต่างๆแบบที่สองคือการพูดอะไรคะพิญญาพัฒน์อริยะสิริวงศ์เร็วๆตัวเองมาแต่ช้าอ่ะการพูดแบบที่สองคือการพูดอะไรคะใครจะช่วยใครจะช่วยจูรี่ช่วยเพื่อนไหมใครดีภูริชยาอ๋อใครเมื่อกี้อ่ะๆใครตอบเอ่ยอะไรนะลูกการพูดทักทายค่ะการพูดทักทายน้องอะไรตอบคะน้องใบหม่อนค่ะน้องใบหม่อนการพูดทักทายเดี๋ยวจะให้น้องเอกดีกว่าน้องเอกเจอน้องเอกแล้วน้องเอกครับลองพูดทักทายสิการพูดทักทายเนี่ยจะใช้พูดเมื่อพบเจอกันคือไต่ถามทุกสุขกันนะคะแต่ว่าการพูดทักทายก็ต้องใช้ภาษาที่สุภาพน้องเอกลองทักทายกับเพื่อนๆทักทายเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนพี่เอกทักทายมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆบอกว่าอย่างนั้นใครดีนะเด็กชายรังสรรค์แก้วอัมพายสวัสดีครับคนหล่อลองพูดทักทายพูดทักทายหน่อยสิพูดทักทายค่ะทักทายคุณครูก็ได้สวัสดีครับคุณครูไปส่งรังสรรค์สวัสดีครับคุณครูเป็นการพูดทักทายมีอย่างอื่นเสริมเข้ามาไหมยาหยีค่ะพัชรวรรณค่ะลองทักทายหน่อยค่ะทักทายถามสารทุกข์สุขดิบค่ะไปถามทุกข์สุขยาหยีค่ะนี่ไงตัวอย่างสวัสดีค่ะมีอะไรต่อไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยโอ้ไปถามไงลูกไปถามกันต่อหน่อยถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยนะสมมตินงรักจุงอะไรนะใครอยากคุยกับคุณครูเอ่ยนานะเห็นนานะแวบๆอยู่ไหนนะนานะคะมาพูดทักทายกันดีกว่ามาสวัสดีค่ะนานะสวัสดีเช้านี้สวัสดีค่ะเช้านี้ทานอาหารเช้าหรือยังคะยังเช้านี้ทานอาหารเช้าหรือยังคะยังค่ะโอ้สวัสดีค่ะยังค่ะโอเคแบบที่สองนะคะเมื่อกี้ที่คุณครูแล้วก็เพื่อนๆบางส่วนพูดพี่ปูนระวังหลอดทิ่มตัวเองนั่นน่ะแบบแรกเป็นการแนะนำตัวเองแบบที่สองเป็นการพูดทักทายแบบที่สามเป็นการพูดสนทนาโต้ตอบสนทนาโต้ตอบใครนะจะถูกครูสนทนาด้วยหรือครูจะให้ใครกับใครสนทนากันเตรียมตัวการพูดสนทนาโต้ตอบนะคะฟังให้ดีนะเป็นการพูดติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่ไหมคะอาจจะ3คน4คน5คนก็ได้แต่เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างสัก2คนแต่ไม่รู้จะโดนใครแหละคุณครูกำลังเล็งเป้าหมายอยู่เราควรจะไม่ควรจะพูดเพียงฝ่ายเดียวนะคะควรเปิดโอกาสให้ผู้สนทนาได้พูดด้วยหลีกเลี่ยงการพูดสนทนาโต้ตอบกับตนเองเรื่องของตนเองนะคะใช้ภาษาที่สุภาพให้ถูกตามสถานการณ์เหมาะสมตามสถานการณ์นะไม่พูดโอ้อวดทับถมกันไม่พูดห้วนหรือไม่พูดหยาบคายนะคะเลือกคำพูดให้เหมาะสมกับบุคคลด้วยถ้าเราพูดกับผู้ใหญ่กับเพื่อนนะคะกับพระสงฆ์อย่างเงี้ยนะคะหรือกับคุณพ่อคุณแม่เราก็ดูให้เหมาะสมกับบุคคลใครดีนะจะเป็นผู้สนทนามีเฮเปิดกล้องมาพอดีเลย
มีเฮคะเป็นบุคคลสนทนาให้คุณครูด้วยค่ะมีเฮนะคนอื่นปิดไมค์ก่อนนะมีเฮเตรียมตัวเปิดไมค์นะมีเฮจะสนทนากับใครดีนะใครอยากสนทนากับมีเฮหายหายทุกคนปิดกล้องไปเลยอ่ะเปิดกล้องมาให้คุณครูเห็นหน้าเลยด้วยโอ้ใครเปิดกล้องมาให้คุณครูเห็นหน้าคุณครูจะมีคะแนนเพิ่มให้นะใครแอบปิดกล้องหนีครูเนี่ยดากอนอยู่ไหมครูอยู่ไหนคะครูครับอยู่นี่แหละลูกเห็นไหมเห็นไหมมีคนเปิดกล้องมาหาครูละน่ารักมากเอาป.3ทับ2มีใครดีอ่ะใครบ้าง3ทับ2ใครจะสนทนากับมีเฮลูกเอานี่ไงยายไหมลูกยายไหมใบหม่อนก็ได้ใบหม่อนยายไหมใบหม่อนอยู่ไหนใบหม่อน3ทับ1สนทนากับมีเฮหน่อยมีเฮเปิดกล้องค่ะใบหม่อนเปิดกล้องค่ะแล้วก็ลาลานาเปิดกล้องนะคะฝาแฝด2ลาลานากับลาลานากับยายไหมเดี๋ยวมาคุยกัน3คนซิลองสนทนาโต้ตอบกันในเรื่องของดินฟ้าอากาศหน่อยลองสิคะในเรื่องของดินฟ้าอากาศที่บ้านของพวกเราเนี่ยมีอะไรบ้างใครจะถามเพื่อนก่อนดีพี่เฮอยู่ไหนลูกอย่างเช่นไงในอย่างเช่นที่คุณครูยกตัวอย่างให้ฟังเขาบอกว่าฉันว่าวันนี้กลุ่มเรามาเลือกหัวข้อรายงานกันดีไหมคะอย่างเงี้ยนี่เฮไปไหนอะคะยายไหมก่อนยายไหมยายไหมยายไหมถามเพื่อนก่อนลูกลาลนาลาลนาลองเปิดก่อนถามเรื่องอะไรดีเรื่องเกี่ยวกับอากาศลองถามเพื่อนสิลูกวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศที่บ้านเธอเป็นยังไงบ้างมีเฮตอบเพื่อนสิคะมีเฮหายไปไหนลูกมีเฮหายน้องคนนี้ตอบดีกว่าคุณครูเห็นน้องอรวรรณทองเกลี้ยงลูกอรวรรณทองเกลี้ยงใครเอ่ยเมื่อกี้เพื่อนถามว่าวันนี้อากาศที่บ้านเธอเป็นยังไงบ้างอรวรรณทองเกลี้ยงตอบเพื่อนหน่อยค่ะหายใครจะตอบเพื่อนอีกดีชนะภาน้องแป้งค่ะตอบเพื่อนหน่อยแล้วสนทนากับเพื่อนหน่อยโต้ตอบกันไม่มีใครโต้ตอบเลยรัตนาวดีค่ะลูกรัตนาวดีภาษาชาติตอบเพื่อนหน่อยค่ะทำไมเด็กๆหายไปล่ะเวลาคุณครูบอกอากาศบ้านฉันวันนี้ท้องฟ้าครึ้มหน่อยเหมือนฝนจะตกเลยเนี่ยเราก็โต้ตอบสนทนากันได้นะคะเป็นการพูดโต้ตอบสนทนาและแบบที่4แบบที่4เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นตัวนี้เราอาจจะดูเหตุการณ์หรือได้ฟังเหตุการณ์นะคะแล้วเวลาเราแสดงความคิดเห็นเราจะต้องแสดงตามความเป็นจริงนะคะไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้ภาษาถ้อยคำที่สุภาพแล้วก็มีมารยาทในการพูดนะคะทีนี้เขาบอกว่าต่อเลยแล้วกันเนาะเมื่อกี้เพื่อนๆได้ยกตัวอย่างไปแล้วมารยาทในการพูดที่เราควรจะปฏิบัตินะคะมีอะไรบ้างนี่มารยาทในการพูดก็คือ
หนึ่งกล่าวทักทายผู้พูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่มนวลสุภาพและให้เกียรติผู้ฟังนะคะเลือกเรื่องที่จะพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์วัยนะคะโอกาสและกาลเทศะข้อที่3เขาบอกว่าพูดโดยใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพใช้น้ำเสียงนุ่มนวลไม่ใช้คำหยาบและไม่พูดเสียงแบบกระโชกโฮกห้านะคะต่อมากล่าวคำขอโทษนะคะเมื่อพูดผิดและกล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับการยกย่องหรือชมเชยไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดนะคะและข้อสุดท้ายเขาบอกว่ามารยาทในการพูดบอกว่าไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหายนะคะหรือเสียหายมารยาทในการพูดก็จะมี6ข้อนะคะกล่าวทักทายผู้อื่นด้วยน้ำเสียงที่นิ่มนวลสุภาพให้เกียรติผู้ที่ฟังเลือกพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์วัยโอกาสและกาลเทศะใช้น้ำเสียงใช้ถ้อยคำที่สุภาพน้ำเสียงนิ่มนวลไม่กระโชกโฮกฮากกริยาก็ต้องสุภาพด้วยกล่าวคำขอโทษเมื่อพูดผิดและกล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับการยกย่องและชมเชยนะคะไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหายนี่เป็น6ข้อเกี่ยวกับมารยาทในการพูดนะคะ6ข้อนี้สรุปแล้วก็คือวันนี้สำหรับป.3เราในเรื่องของการพูดเนี่ยเขาจะมีโอกาสในการพูดอยู่4โอกาสด้วยกันนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วก็ช่วยคุณครูยกตัวอย่างในแต่ละโอกาสไปนะคะแล้วก็รู้เรื่องของมารยาทในการพูดวันนี้เดี๋ยวมาจะพาทำแบบฝึกหัด1แบบฝึกหัดนะคะเด็กๆคะยังอยู่ไหมอยู่ค่ะยังอยู่นะยังครับตอนนี้เด็กๆเปิดหนังสือเล่มสีม่วงของเรานะแบบฝึกหัดเล่มสีม่วงของเราเปิดไปที่หน้า58นะคะเปิดไปที่หน้า58มันง่ายมากๆนะคะหน้า58นะทุกคนเปิดหรือยังแล้วค่ะเน็ตคุณครูค้างไหมคะลูกหน้า58ให้ทำอะไรอ่านบทสนทนาที่กำหนดแล้วคิดและเขียนบทสนทนาที่หายไปให้สมบูรณ์นะคะเด็กหญิงปุยฝ้ายบอกว่าสวัสดีจ้าท้อฝันกำลังจะไปไหนเหรอจ้าแล้วท้อฝันจะตอบว่าอะไรดีจะไปเรียนนี่เป็นตัวอย่างไปเล่นอ้าวนี่เป็นตัวอย่างของคุณครูนะคะคุณครูก็บอกว่าสมมติว่าคุณครูเป็นทอฝันคุณครูก็จะบอกว่าสวัสดีจ้าปุยฝ้ายฉันกำลังกลับไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดจ้าแล้วเธอจะไปไหนจ้าไปด้วยกันกับฉันไหมปุยฝ้ายก็บอกว่าไม่ไปหรอกจ้าเธอไปเถอะขอบใจที่ชวนนะจ้านี่เป็นตัวอย่างสนทนาเด็กๆเขียนตามลงไปเลยก็ได้นะคะหรือเด็กๆอาจจะคิดสถานการณ์อื่นขึ้นมาก็ได้ในสถานการณ์ที่2กมลค่ะกมลบอกว่าสวัสดีครับมีนาเขาคุยกับมีนาไงสวัสดีครับมีนากินข้าวหรือยังไปกินข้าวด้วยกันไหมครับทีนี้มีนาบอกว่าสวัสดีค่ะกมลขอบคุณที่ชวนนะคะฉันกินข้าวมาแล้วค่ะกมลบอกต่อว่าถ้าอย่างนั้นผมไปก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเน็ตครูค้างไม่รู้ทำไมหน้าครูมันค้างเป็นแบบนั้นอ่ะคุณครูคะดูในตาสิคะค่ะลูกก็เขียนเลยค่ะของคุณครูอีก2นาทีนู่นเด็กๆเดี๋ยวเขียนเสร็จหน้าที่58อย่าลืมนะพรุ่งนี้หนังสือ
ให้ผู้ปกครองเอาหนังสือสมุดแบบฝึกหัดหนังสือแบบฝึกหัดสมุดแบบฝึกหัดในรายวิชาที่เราใช้เรียนน่ะทั้งหมดก็เกือบ14รายวิชาเลยนะสำหรับห้องป.3/1กับป.3/2ถ้าเป็นป.3/3กับ3/4ก็ประมาณ13รายวิชานะคะถ้าสมุดไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเอามาก็เอาแต่หนังสือแบบฝึกหัดมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะคุณครูจะเอาไปตรวจนะคะจะเอาไปตรวจทีเนี้ยถุงที่เด็กๆนำใส่หนังสือสมุดของพวกเรามาอาจจะต้องเป็นถุงที่แข็งแรงหน่อยนะคะแข็งแรงหน่อยเนาะเพราะว่าอย่างห้อง 3/1 เนี้ยก็32คนคุณครูก็จะต้องหอบ32ถุงเนี่ยนะคะมาแยกออกเป็นรายวิชาอีกเพราะฉะนั้นอาจจะขอความอนุเคราะห์นะคะให้นำถุงที่มันแข็งแรงใส่มาแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่ขาดเดี๋ยวขาดมาหนังสือตกหล่นเสียหายนะคะเด็กๆทำเสร็จหรือยังคะเด็กๆทำเสร็จหรือยังเอ่ยใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะหน้าที่58ใครที่ทำเสร็จแล้วให้ออกจากห้องได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แต่ทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะส่งสไลด์นี้เข้าไปให้นะคุณครูคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูต่อไปค่ะคุณครูค่ะคุณครูทำไมเน็ตคุณครูบ๊ายบายคุณเน็ตแม่เป็นอะไรไม่รู้อ่ะใช่พรุ่งนี้หยุด2วันจ้าคุณเน็ตแม่มันค้างครูคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเด็กๆออกได้เลยนะไม่ต้องรอคุณครู